ำหรับในคืนที่ผ่านมานะครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นั้นปรับตัวปิดลบ 0.60% S&P 500ปรับตัวปิดลบ 0.20% และ Nasdaq ปรับตัวปิดบวก 0.11% นะครับโดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กนั้นปิดลบในวันจันทร์เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับช่วงเวลาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหลังจากสหรัฐนั้นเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตที่แข็งแกร่งเกินคาดและก็ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนั้นปรับตัวสูงขึ้นครับสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐหรือ ISM นั้นเปิดเผยว่าดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐนั้นปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 50.3 ในเดือนมีนาคมจากระดับ 47.8 ในเดือนกุมภาพันธ์และก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการที่ระดับ 48.1 ครับดัชนีภาคการผลิตเดือนมีนาคมนั้นถือเป็นระดับสูงสุดเลยนับตั้งแต่เดือนกันยายนของปี2565ซึ่งบ่งชี้ว่าภาคการผลิตของสหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบจากภาวะอัตราดอกเบี้ยที่สูงนั้นเริ่มฟื้นตัวแล้วนะครับทั้งนี้ความแข็งแกร่งของดัชนีภาคการผลิตส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีปรับตัวขึ้นทะลุระดับ 4.3% เมื่อคืนนี้ขณะที่เครื่องมือ Fed Watch 2ของ CME Group บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนักเพียงแค่ 58% ในการคาดการณ์ว่า Fed นั้นจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้านี้ครับนักลงทุนครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ลดลงนะฮะจากของเดิมที่ระดับ 64% ในสัปดาห์ที่แล้วครับผมต่อมาเรามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรปิดบวกสดใสเลยนะครับ54เซนต์คาดเศรษฐกิจจีนสหรัฐแกร่งหนุนดีมานด์น้ำมันครับสัญญาณน้ำมันดิบเวลเทอร์เซอร์ WTI ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์นะครับขานรับความหวังที่ว่าเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐจีนนั้นจะเป็นปัจจัยหนุนอุปสงค์น้ำมันนอกจากนี้ตลาดยังได้รับปัจจัยบวกจากแนวโน้มอุปทานน้ำมันตึงตัวอันเนื่องมาจากการปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันและก็ชาติพันธมิตรหรือว่า OPEC Plus และการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซียครับราคาน้ำมัน WTI นะครับก็ปิดที่ระดับสูงสุดในรอบ5เดือนนะครับหรือว่านับตั้งแต่วันที่27ตุลาคมปี2566หลังจากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐหรือว่า ISM นะครับเปิดเผยตัวเลขเมื่อคืนที่ผ่านมากลับไปยืนเหนือระดับที่50ได้ครับขณะที่สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนนะครับนักทุนรายงานว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือว่า PMI ภาคการผลิตเดือนมีนาคมของจีนนั้นเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 50.8 ในเดือนมีนาคมจากระดับ 49.1 ในเดือนกุมภาพันธ์สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันเอาไว้นะครับที่ระดับ 49.1เวลาที่ดัชนี PMI นะครับไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดว่ายืนเหนือระดับ50ได้ก็จะเป็นการบ่งชี้นะครับว่าภาคการผลิตของประเทศนั้นมีการขยายตัวครับทุกท่านตัวนี้ก็เลยสร้างแรงสนับสนุนให้กับราคาน้ำมันดิบไปนะครับส่วนราคาทองคำของเรานะครับโดยภาพรวมตลอดทั้งวันแม้ว่าจะมีแรงเทขายจากข่าวคืนที่ผ่านมาด้วยแต่สุดท้ายก็สามารถย้อนกลับไปปิดตัวเข้าสู่แดนบวกย่าอยู่ดีครับประมาณ 18.7 เหรียญเก่งเฟดหั่นดอกเบี้ยนะครับหลังเงินเฟ้อชะลอตัวลงครับทุกท่านนี่เป็นข่าวเช้านะครับที่มีการรายงานเข้ามาครับนักทุนขอบพระคุณครับผมสนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบ swap free ค่าสเปรดถูกนะครับนักทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชีสแตนดาร์ดทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง 1,500 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทำการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ XM ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ Interstellar Group นะครับผมมีโปรโมชั่นใหม่ประจำปี2024ซึ่งเรียกได้เลยว่าเป็นโปรยาวจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับกับเงื่อนไขง่ายๆเทรดให้ครบหลอดไซส์ตามที่ทางโบรกเกอร์กำหนดไว้แลกเลยไม่ต้องรอลุ้นนะครับนักทุนครับรางวัลสูงสุด 9,999 หลอดแลก BYD Dolphin นะครับผมซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่กำลังมาแรงมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีผู้โชคดีในปีนี้นะครับ
Pepperstone ตอนนี้มีแคมเปญและโบนัสให้สำหรับ IB ที่เคยทำกับบล็อกอื่นและย้ายมาอยู่กับ Pepperstone นะครับโดยมีโบนัสให้สูงสุดถึง 10,000 ยูเอสดอลลาร์เลยทีเดียวโดยจะมีข้อกำหนดด้วยกัน3อย่างก็คือ 1. ลูกค้า IB จะต้องทำการฝากเงินขั้นต่ำ100ยูเอสดอลลาร์ 2. ลูกค้า IB นั้นจะต้องทำการเทรดขั้นต่ำ5ลอตไซส์หรือคอมมูนิตี้10ลอตไซส์ขึ้นไปนะครับข้อที่3เราจะทำการจ่ายรีเบทให้ต่อการเทรดของลูกค้า first time เริ่มต้นที่50 US ดอลลาร์เมื่อลูกค้า IB มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งการฝากเงินและการเทรดกับทาง Pepperstone แล้วทางโบรกเองนั้นจะทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีรีเบทของนักลงทุนภายในวันที่31มีนาคมนี้ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์การเปิดบัญชีอยู่บริเวณแถวๆตรงคอมเมนต์แล้วก็เรียนเชิญทุกคนนะครับPepperstone กับโปรโมชั่นต้อนรับจุดจีนนะครับเพียงแค่นักทุนทำตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์กำหนดจะมีโอกาสได้รับโบนัสสูงสุดถึง 2,888 ยูเอสดอลลาร์เลยทีเดียวรายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะ